ปัญหาอย่างหนึ่งของการเรียนวิชาฟิสิกส์ในโรงเรียนส่วนใหญ่คือไม่มีการทดลองประกอบการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโครงการนี้ได้เริ่มขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผ่านทางคุณหญิงสุมนทาพรหมบุตรโดยมีอาจารย์เอียนโทมัสอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะรับอาสาจัดทำโครงการสอนฟิสิกส์ด้วยกิจกรรมคิดเองทำเองหรือ Hands on Minds on Physics เพื่อพัฒนาให้การเรียนการสอนฟิสิกส์ภายในโรงเรียนมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นโดยใช้หลักการคือทำง่ายหาง่ายเข้าใจง่ายและเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันYouTube ช่องสอนฟิสิกส์ด้วยกิจกรรมคิดเองทำเองนี้ใช้เพื่อเผยแพร่วิดีโอที่ผลิตขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำกิจกรรมคิดเองทำเองนี้ไปใช้ประกอบการสอนได้และสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านช่องทางนี้ทีมงานขอขอบคุณข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆไว้ณที่นี้ด้วย